ที่แน่นอนบริเวณนั้นก็เป็นจุดที่ปอบปามHi, it's me again on Knox in the Mood Channel. วันนี้นะคะคุณป้าก็มีของมาแนะนำอีกแล้วคือเกิดมาก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแม่ระเบิดแต่บังเอิญมีโอกาสได้ไปใช้ของอยู่อันนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเว้ยแกยังไงฉันต้องแชร์ก็คือทิชชู่เปียกของ Baby Love Baby Love Gentle Care Wipes นะคะชมใช้ชมชอบซึ่งมันดีกว่าที่เราเคยใช้มายังไงคือเป็น dermatologically tested นะคะผ่านการทดลองจากแพทย์ผิวหนังว่าอ่อนโยนก็แน่นอนน้องเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กใช่ไหมไม่แพ้ไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ำหอมสีแล้วก็สารกันเสียกลุ่มพาราเบนซึ่งมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างมากใช้น้ำก็ยังต้องเป็น purified water เลยใช้น้ำประปาก็ไม่ได้นะคะถ้าเป็นน้ำที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้วนะคะมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะคะอะโลเวราแล้วก็วิตามินอีซึ่งจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นไวท์บางยี่ห้อเนี่ยใช้แล้วมันแอบแห้งกันนะเพราะมันอาจจะมีสารทำความสะอาดมากเกินไปถ้ามันใช้กับเด็กได้เนี่ยนึกว่ากับผู้ใหญ่ก็ใช้ได้หมดแหละคือปกติแล้วน้องต้องมีพกไว้หนึ่งก็คือในรถเวลากินนู่นนี่หรือว่าแบบจริงๆก็ไม่ค่อยกินอะไรหรอกในรถเพราะว่ากลัวมันสกปรกรถเถอะแต่บางทีเราอาจจะต้องการที่มันมากกว่าทิชชู่แห้งบางทีเป็นคราบที่มันใช้ทิชชู่ปกติเช็ดมันไม่ออกเนี่ยก็ต้องใช้ทิชชู่เปียกแล้วก็อีกที่นึงที่จะพกหลอดเถอะที่ทำงานคือปกติเนี่ยจะไม่นอกบ้านยังไงก็ตามจะพยายามกลับมาที่บ้านเสมอแต่บางทีถ้ามันแบบว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเข้าห้องน้ำข้างนอกบางห้องก็ไม่มีสายชำระอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ทิชชู่เปียกในการเช็ดซึ่งแน่นอนบริเวณนั้นก็เป็นจุดที่เบาบางของร่างกายใช่ไหมคะบางทีอ่ะทิชชู่แห้งๆในห้องน้ำอ่ะคือมันบาดผิวนั่นแหละที่ว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับมันไม่โอเคเนาะแล้วก็มันเช็ดรู้สึกมันไม่สะอาดแล้วก็จะใช้พวกเวททิชชู่พวกนี้ในการเช็ดซึ่งของ Baby Love มันอ่อนโยนมากเพราะฉะนั้นเหมาะกับผิวเบาบางไม่ได้รู้สึกระคายเคืองคันหรือแสบอะไรแต่อย่างใดก็อย่างที่บอกแหละเช็ดก้นเด็กยังได้เลยเช็ดก้นผู้ใหญ่คนแก่ของเรามันก็ต้องได้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าเนื้อเขาเป็นยังไงตอนปิดต้องปิดให้แน่นๆเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะแห้งไปก่อนที่เราจะใช้หมดหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้โดยทั่วไปก็ไม่ได้ต่างจากทิชชู่เปียกยี่ห้ออื่นหรอกถ้าไม่ดูเรื่องส่วนผสมนะก็คือไม่มีน้ำหอมแต่กลิ่นก็ไม่ได้เหม็นนะส่วนตัวเยื่อกระดาษที่เขาใช้คุณภาพดีพอสมควรนะคะเช็ดแล้วไม่ได้แบบคือบางยี่ห้อเช็ดแล้วอ่ะมันจะยุ่ยๆติดเป็นขนๆเล็กๆบนมือเรานะคะอันนี้ก็ไม่เป็นนะก็ถือว่าโอเคเลยส่วนผสมที่เป็นมอยส์ไรเซอร์ที่เขาเติมเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเกินไปเพราะว่ามากเกินไปเวลามันแห้งแล้วมันอาจจะแบบเหนียวเนอะหนักได้นะคะอันนี้ก็กำลังดีเลยทีเดียวทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งที่เราก็แฮปปี้มากๆนะคะของแบรนด์เซอร์ชันทีซึ่งจริงๆแล้ว Baby Love เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์หลักก็จะเป็นผ้าอ้อมเด็กส่วนตัวเซอร์ชันทีเนี่ยก็จะเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งเขาก็ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเวททิชชู่หรือว่าเป็นไวป์ออกมาเหมือนกันจะใช้ชื่อว่าเซอร์ชันทีไฮจีนิกอะดัลต์ไวป์สำหรับผู้ใหญ่ซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างคล้ายกันนะคะคือมีส่วนผสมของอะโลเวราเหมือนกันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีพาราเบนเป็น dermatologically tested เหมือนกันนะคะเป็นไฮโปอะโลเจนิกก็คือไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนั่นเองแต่สิ่งที่พิเศษของเขาก็คือมันจะแผ่นใหญ่2เท่าของตัว baby ตัวนี้ทำไมมันต้องใหญ่กว่าเพราะว่าเขาก็ทำมาดีนะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยพื้นที่ร่างกายก็มากใช่ไหมคะสมมติแบบผู้สูงวัยที่บ้านอาจจะใช้ผ้าอ้อมใช่ไหมคะจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากนักแล้วก็ต้องทำความสะอาดเล็กน้อยที่ไม่ต้องถึงขนาดนานก็น่าจะใช้ไวป์ตัวนี้ได้ซึ่งถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอกับความสะอาดของเรามาแกะใช้กันดูเนาะปึ๊บว้าวแผ่นใหญ่จริงๆค่ะนี่รู้สึกไปเองเปล่าวะมันจะหนากว่าของตัวเบบี้นะคะนี่ของตัวเบบี้นี่ของตัวอดัลเทียบดูตัวนี้มันจะทึบกว่าแล้วก็เนื้อมันแน่นกว่านะคะเนื่องด้วยว่ามันเป็นของผู้ใหญ่เนาะผิวก็หยาบกร้านกว่าเด็กแล้วก็บางทีการเช็ดถูอะไรมันต้องการความสะอาดมากกว่ามันอาจจะเช็ดได้แรงกว่าเข้าซอกมุมทุกหลืบได้แบบดีกว่านะคะกลิ่นก็คล้ายๆกันเลยก็คือไม่มีน้ำหอมนั่นแหละอันนี้น้องชอบมากตอนแบบเดินทางไปทะเลเวลากินอาหารทะเลริมชายหาดอะไรอย่างเงี้ยปกติเราใช้ทิชชู่แห้งๆเช็ดมือมันก็จะไม่ค่อยสะอาดอะแล้วบางทีมันก็จะมีกลิ่นคาวๆใช่ไหมล่าสุดเขาไปทะเลมาแล้วก็ใช้ตัวนี้ตอนกินอาหารทะเลอะไรเงี้ยเช็ดมือแล้วก็มันแอบเช็ดคราบไขมันออกจากนิ้วได้ดีกว่าทิชชู่ปกติแล้วมันก็ลดกลิ่นคาวลงได้นะครับสาวๆหรือว่าแบบหนุ่มๆเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยพกไปด้วยเวลาที่ไม่สะดวกในการล้างหน้าหรือว่าต้องการเช็ดเพิ่มความสดชื่นอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ใช้กับหน้าได้เหมือนกันเพราะมันค่อนข้างอ่อนโยนมากๆแต่คงไม่ได้ถึงขั้นแบบใช้แทนเมคอัพรีมูเวอร์ไปเลยคงไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่านอกว่าแทนการล้างด้วยน้ำเปล่าได้เช็ดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องล้างน้ำเปล่าแล้วยังได้มันอ่อนโยนมากๆนะคะแล้วอีกอันนึงคือมันมีค่า pH เป็นกลางก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับผิวเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อผิวใช้ดีเลยนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะพกไว้ส่วนใหญ่เวลาเดินทางอย่างที่บอกก็ลองดูนะคะใครที่อยากจะใช้พวกทิชชู่เปียกแบบนี้อยู่ใช้อยู่แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ใช้ยี่ห้ออื่นอยู่ก็อยากให้ลองของ2ตัวนี้ดูนะนอกว่ามันดีกว่าหลายๆยี่ห้อที่เราเคยใช้มาช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยอาจจะไม่ได้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ล่าสุดเนี่ยน้องเช็คของ Lazada อย่างเงี้ยตอนนี้กำลังมีโปรอยู่เลยนะตัวเบบี้อันเนี้ยส่วนของตัว Certainty อันนี้ก็เท่าที่เช็คใน Lazada ก็ลดเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็สะดวกดีนะก็สั่งแล้วก็มาส่งถึงบ้านไม่ต้องแบกเพราะมันก็แอบมีน้ำหนักพอสมควรก่อนไปนะคะก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในการแจกฟรีนะคะเพราะน็อกได้มาอย่างละ2ชิ้นแต่ไม่ได้ให้2อันนี้ที่ใช้แล้วนะอันใหม่ยังไม่ได้แกะ
กติกาก็คือต้องช่วยกด subscribe ก่อนนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะว่าอยากได้อันไหนเพราะอะไรอาจจะบอกสรรพคุณก็ได้ว่าเพราะมันดียังไงถึงอยากได้เช่นอยากได้ของ Certainty White เพราะว่ามันใหญ่หนานุ่มสะใจดีอะไรอย่างงี้เป็นต้นแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีหลายท่านเดี๋ยวเราก็จะแรนดอมหาผู้โชคดีนะแล้วก็เดี๋ยวจะขอที่อยู่หลังไมค์ส่งให้ฟรีเลยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะแวะมาบอกกล่าวมีอะไรดีๆก็อยากจะมาแชร์แบบว่าควิกๆนะคะ If you'd like to see more videos like this please click like and also subscribe and I'll see you guys again in the next video bye bye